โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนครับได้ร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานยในพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนจานวน3มฉบับประกอบไปด้วยบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์วิชาการและนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนครับมีบันทึกความเข้าใจวิธีการแลกเปลี่ยนข่าวและข้อมูลข่าวสารระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวซินหัวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทปูนซีมเมนไทยจำกัดมหาชนกับสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนกรุงเทพครับ โดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่าได้มีการหารือถึงเรื่องของพลเมืองพลวัตเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีรวมไปถึงการเชื่อมโยงไทยแลนด์4.0แล้วก็ฝากให้จีนดูแลสินค้าข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีการค้าออนไลน์เพื่อขจัดความยากจนในไทยค่ะนอกจากนี้ยังมีการหารือถึงเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการแก้ไขปัญหาหมอกควันชายแดนพร้อมยืนยันว่าไทยจะเร่งขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าไทยจีนอย่างรวดเร็ว เพราะถือเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องแรกที่ได้มีการหาหรือร่วมกันค่ะขณะที่ทางด้านของนายหลีเค่อเฉียงก็กล่าวนะคะว่าไทยจีนเนี่ยจะต้องส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจในด้านการเมืองและการผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในทุกๆด้านอย่างเช่นการค้าข้าวดิจิทัลอ e ีคอมเมิร์ซการสร้างรถไฟความเร็วสูงซึ่งทั้งหมดนี้จีนเนี่ยมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปได้อีกมากค่ะ